ไหนใครจะช่วยหมอเอามาเลยหนุ่มน้อยทำอะไรบ้างครับจับหัวให้หมอคุณหมอมานะเดี๋ยวหายนะจับหัวให้หมอมันไม่กัดหรอกเพราะดูหน้าตาไม่ดุเอาเลยเริ่มเลยวางไว้ตรงนี้แหละไม่เป็นไรหรอกวางจะเปิดตรงบนอ๋อโอเคนะพร้อมนะช้าๆนะโอ้โหหนักกว่าที่หมอคิดเยอะเลยเว้ยเห็นไหมจะไหวไหมเนี่ยแกเอ้ยลิ้นแกนี่สุดยอดจริงโอ้โหนี่มันเป็นมะเร็งใช่ไหมเขาเรียกแปปิโลมาทูเมอร์ครับมันเป็นกึ่งมะเร็งหรือว่ามันไม่ใช่ใช่มะเร็งแหละแต่มันเป็นมะเร็งที่เกิดจากไวรัสแล้วมะเร็งชนิดนี้เนี่ยสามารถรักษาหายได้แต่ว่าต้องมีวิธีการใจนะถ้าหมอทำแล้วดูรู้สึกว่าโอ้โหมันรุนแรงนะเพราะว่าหมอจะต้องเรียกมันถึงคนต้องใจเย็นรู้ป่ะยิ่งเย็นเท่าไหร่ยิ่งดีช่วยหมาจรจัดถึงจะสำเร็จแล้ววันนี้จับเขาได้ไงเอาขนมล่อเพราะความใจเย็นถูกไหมต้องวิ่งกันค่อยๆวิ่งค่อยๆวิ่งค่อยๆล่อค่อยๆวิ่งค่อยๆล่อวิ่งให้มันเหนื่อยแล้วเดี๋ยวมันก็หยุดให้เราได้ช่วยเหลือหน่อยนะคะอันนี้เขาเป็นมูลนิธิของคุณหมอค่ะคุณหมอเจ้าของมูลนิธิมาผ่าเองอะค่ะมันเงียบเงียบกับคุณหมอสำลีหมดใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะเนี่ยแหละอันนี้ส่งเราจะยามป่วยยามไข้เนี่ยมันจะช่วยเราได้เชื่อไหมว่าหมอไม่เคยเป็นโรคกระเพาะทั้งที่หมอไม่เคยได้กินข้าวเช้าเลยข้าวเที่ยงก็ไม่เคยคือตอนนี้เวลานี้หมอก็ยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยโอ้โหแล้วคุณหมออยู่ยังไงล่ะคะทานข้าวก่อนไหมคะมันไม่มีเวลาเลยอ่ะน้องเอ้ยใครๆเขามีแต่เร่งหมออย่างเดียวเลยก็ลองคิดดูว่าจริงหรือเปล่าหนูยังเร่งเลยก็บอกว่ามันนี่จับตัวได้นี่หมอโอ้โหหมายกอดเลยจะมาแล้วมันไม่ได้อยู่ข้างในหมอออกไปงู้นเลยหมอเดินรอบเลยดีผมมีหมาตัดด้วยไงเลยช่วยหมอดูด้วยไหมช่วยบริจาคหน่อยได้ไหมคะกล่องอยู่ด้านนอกค่ะ10บาท20บาทก็ดีนะคะให้กับสำหรับหมาจรจัดนะคะไม่ต้องกลัวไม่นั่นแล้วสบายอันนี้สงทำให้เชื่อเดี๋ยวค้าขายดีแล้วการผ่าตัดตัวนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับแปปิโลมาทูเมอร์นะครับสำหรับในเคสนี้ก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะกลับมาเป็นได้อีกแต่ว่าถ้าเราชิ้นเนื้อเหล่านี้เนี่ยไปทำกระบวนการเซนทริฟิวเพื่อที่จะทำสกัดเอาสารบางตัวซึ่งอยู่ในเนื้องอกของตัวเองเนี่ยเอามาฉีดให้กับตัวเขาเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่เป็นอีกจากลักษณะที่เห็นเนี่ยเขากินเข้าไปถึงในอีพิกอติสด้านในแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับเราได้ทำการผ่าตัดนะครับแก้ไขทั้งบริเวณลิ้นด้านเพดานบนเพดานล่างแล้วก็อีพิกอติสเอาเนื้องอกเหล่านี้ออกจนหมดแล้วนะครับก็หวังว่าเขาจะไม่เป็นอะไรมากครับเห็นการผ่าตัดแล้วรู้สึกยังไงอ่ะไหนเล่าให้ฟังสิตื่นเต้นแล้วยังไงอีกตื่นเต้นไม่เคยเจอมาน่ากลัวแต่ก็รู้ว่าช่วยอยู่แล้วตอนนี้รอดแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกดีใจมากขอบคุณมากนะครับนั่นแหละขอบคุณนะครับ